เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่178อันสตรีไร้ศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไร้ศีลก็สิ้นสีแม้ภิกษุไร้ศีลก็สิ้นดีถึงเมธีไร้ศีลก็สิ้นงามสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่178ที่จะสาธกยกมาให้ฟังดังต่อไปนี้เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่1โรคกรรมเมื่อเอ่ยคำว่าตลาดย่อมมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมหลายสิ่งหลายอย่างเอาไว้อย่างครบครันตลาดสดทั่วไปไม่รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตติดแอร์ที่มีอยู่ดาดดื่นในขณะนี้ก็รู้กันอยู่ว่าย่อมจะเฉอะแฉะอับชื้นและบางทีก็สกปรกซึ่งเป็นธรรมดาของตลาดทั่วไปทั้งยังเป็นที่รวมของมนุษย์ที่รวมของสรรพสัตว์เล็กทั้งหลายอย่างเช่นมดยุงแมลงวันแมลงสาบหนูและก็อื่นๆอีกมากมายสัตว์เล็กๆเหล่านี้ถึงแม้อายุไขของมันจะไม่ยืนยาวนักแต่ก็แพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมากเมื่อมีจำนวนมากขึ้นก็กระจัดกระจายแพร่ออกไปสู่ตามบ้านที่ผู้คนอาศัยอยู่ถ้าบ้านใครสะอาดสะอ้านปิดประตูหน้าต่างมิดชิดก็รอดพ้นจากการบุกรุกของสัตว์พวกนี้ได้แต่ถ้าบ้านใดไม่ค่อยดูแลความสะอาดเปิดประตูหน้าต่างอย่างปล่อยปะละเลยแล้วก็แน่นอนว่าบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหล่านี้ย่อมจะเข้าไปอาศัยแพร่พันธุ์ได้อย่างสุขสบายเลยทีเดียวเมื่อหลายปีก่อนผมอาศัยอยู่ในย่านติดกับตลาดสดบางซื่อทำให้ได้มีโอกาสรู้จักกับป้าจิตซึ่งก็พักอาศัยอยู่ใกล้กันบ้านของป้าจิตนั้นมีกันอยู่หลายคนทั้งลูกสาวลูกเขยและก็หลานๆตัวป้าจิตอาศัยหน้าบ้านของแกเป็นที่ทำมาหากินคือเปิดเป็นร้านขายของกระจุกกระจิกต่างๆรวมทั้งขนมขบเคี้ยวของเด็กๆสิ่งที่ป้าจิตรำคาญและก็รังเกียจที่สุดก็เห็นจะเป็นแมลงสาบที่มันมักจะวิ่งจากตลาดมาเข้าบ้านแกอยู่เสมอป้าจิตจะโวยวายไล่ตีแมลงสาบพร้อมกับส่งเสียงลงเลงเจียวเจ้าจนลูกๆหลานๆรำคาญเป็นประจำแม้แต่ลูกค้าเวลามาซื้อของร้านแกก็พลอยตกใจกับท่าทางของแกไปด้วยหนักๆเข้าเมื่อไล่ตีมันไม่ทันป้าจิตก็เริ่มใช้ยาฉีดยุงฉีดแมลงเพื่อกำจัดศัตรูตัวร้ายกาจของแกเจ้าแมลงพวกนี้เวลาโดนยาฉีดเข้าไปถึงบางครั้งไม่ตายก็หงายหลังชักดิ้นชักงอเป็นที่โปรดปรานของป้าจิตเป็นอย่างมากแม้ลูกๆจะห้ามปรามบอกแกว่าอย่าไปฉีดยาพวกนี้มากเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราด้วยเพราะต้องสูดกลิ่นเข้าไปบ่อยๆทั้งตัวป้าจิตเองและหลานๆก็จะเกิดอันตรายแกก็ยังเอาหูทวนลมอ้างว่าแมลงสาบพวกนี้เป็นอันตรายกว่าเพราะเป็นพาหะนำเชื้อโรคสิ่งที่แกพูดก็ถูกแต่ดูแกคงจะจงเกลียดจงชังมันมากเกินไปเมื่อโดนลูกหลานว่าหนักเข้าต่อหน้าพวกเขาแกก็จะไม่ฆ่าแมลงสาบแต่จะมองมันวิ่งหนีเข้าไปในครัวหรือใต้บันไดด้วยสายตาเคียดแค้นและก็ชิงชังและจะพยายามจดจำว่ามันหลบหนีเข้าไปตรงบริเวณใดบ้างพอดึกๆใครหลับนอนกันหมดแล้ว
ป้าจิตก็จะย่องลงมาพร้อมในมือมียาฉีดฆ่าแมลงแกจะตั้งหน้าตั้งตาฉีดเข้าไปในจุดที่แกมองเห็นแมลงสาบเข้าไปซุกซ่อนอยู่เมื่อตอนกลางวันจนเจ้าแมลงสาบพวกนั้นหนีกระเจิงออกมาตายบ้างชักหงิกงอหงายหลังหมดฤทธิ์แกจึงยิ้มอย่างพอใจจากนั้นแกก็จะกวาดมากองรวมกันไว้เป็นกองๆแล้วมองด้วยความภูมิใจในผลงานของตนป้าจิตทำอย่างนี้มาเรื่อยเป็นเดือนๆจนกระทั่งจู่ๆวันหนึ่งแกก็มีอาการลุกไม่ขึ้นแขนขาขยับไม่ได้แกนอนอยู่อย่างนั้นจะร้องเรียกใครก็เรียกไม่ไหวเหมือนจะบังคับตัวเองไม่ได้จนกระทั่งลูกหลานเห็นสายแล้วแกยังไม่ลุกจากที่นอนจึงเข้าไปดูทุกคนตกใจพาป้าจิตไปที่โรงพยาบาลหมอบอกแกว่าป้าจิตเป็นอัมพฤกษ์ยังพอรักษาได้แต่ต้องใช้เวลาป้าจิตกลับจากโรงพยาบาลแล้วก็ยังต้องรักษาตัวต่อที่บ้านเวลาไปไหนต้องใช้รถเข็นเพราะยังเดินไม่ได้ลูกๆหลานๆพยายามหาทางรักษาหมอไหนที่เก่งยาไหนที่ดีสรรหามากันจนหมดแต่ป้าจิตก็ยังเหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งทางตลาดจัดงานเรียรายทอดกฐินได้นิมนต์พระอาจารย์รูปหนึ่งมาจากวัดที่จะไปทอดกฐินกันมาแจกเครื่องรางของขลังแก่พ่อค้าแม่ค้าประชาชนลูกสาวป้าจิตพอเห็นปลอดคนก็เลยขอคำปรึกษาพระอาจารย์รูปนั้นเกี่ยวกับอาการของผู้เป็นแม่เพราะหมดที่พึ่งแล้วพระอาจารย์ท่านนั่งหลับตาอยู่ชั่วครู่แล้วก็บอกว่าป้าจิตทำเวรกรรมไว้มากรังแกผู้ที่อ่อนแออยู่เป็นประจำฆ่าเขาบ้างทำร้ายเขาบ้างทำให้เขาง่อยเปลี้ยเสียขาเดินไม่ได้บาปกรรมเหล่านี้จึงย้อนมาตอบสนองแกทันตาเห็นให้แกลองคิดทบทวนดูว่าทำอะไรไว้บ้างถ้าแกสำนึกได้ก็ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้กับพวกเขาเหล่านั้นหนักก็อาจจะเป็นเบาลงได้ลูกสาวนำความที่พระอาจารย์รูปนั้นไปเล่าให้ป้าจิตซึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นฟังแกก็นั่งนิ่งฟังอย่างสงบแล้วน้ำตาแกก็ไหลพรากออกมาแกคงสำนึกได้แล้วสิ่งที่แกทำอยู่ประจำทำอยู่บ่อยๆนั่นคืออะไรฝ่ายลูกสาวเมื่อเห็นแม่ร้องไห้ก็พลอยร้องไห้สงสารแม่ไปด้วยทุกคนเลยปรึกษากันว่าให้พาป้าจิตไปทำบุญสุนทานตามที่ได้รับคำแนะนำมาและก็ได้ทำเช่นนี้อีกหลายครั้งด้วยกันไม่นานต่อมาป้าจิตก็เริ่มขยับเดินได้บ้างคือต้องมีไม้เท้าและคนคอยพยุงแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนมากจนถึงทุกวันนี้ป้าจิตก็ยังไม่สมบูรณ์เหมือนก่อนร่างกายซีกหนึ่งยังใช้งานไม่ค่อยได้ยังดีที่เป็นแค่อัมพฤกษ์ไม่ใช่อัมพาตบทเรียนและความทรงจำครั้งนี้ป้าจิตไม่เคยลืมเลือนแกยังคงช่วยหลานขายของที่ร้านเท่าที่แกพอจะทำได้และนับจากนั้นมาทุกคนก็ไม่เคยเห็นป้าจิตมองแมลงสาบอีกเลยเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สองตกทองเงากรรมที่หมุนเวียนมาเรียกร้องการชดใช้จากผู้ก่อกรรมสมัยนี้ไม่ได้ล่าช้าเหมือนแต่เก่าแต่ก่อนอีกแล้วไม่ต้องรอไปจนถึงชาติหน้าพบหน้าอีกต่อไปยุคสมัยที่พัฒนารุดหน้าเร็วเท่าใดนี่กรรมก็ติดตามมาทันบุคคลที่ก่อเวรสร้างกรรมได้ทันตาเห็นจริงๆเท่านั้นคนหลายคนที่เป็นสุขหรือทุกข์สาหัสอยู่ในเวลานี้ถ้าเราย้อนไปมองถึงอดีตของบุคคลเหล่านั้น
เราก็จะเห็นได้อย่างแจ่มชัดถึงกฎแห่งกรรมที่กำหนดไว้ว่ายาที่สังวะปะเตพีชังตาที่สังละปะเตพลังกัลยาณการีกัลยานังปาปการีจะปาปกังฟักแฟงแตงเต้าถั่วงายนวานสิ่งใดให้ผลสิ่งนั้นทำทานหวานกุศลผลเพิ่มพูนชนทำบาปบาปชั้นชั้นไล่เลี้ยวตามตนคนบางคนทั้งที่มีเงินมีทองมากมายเยอะแยะเงินทองทรัพย์สมบัติก็ช่วยให้ลูกหลานที่มีอยู่ก็ไม่อาจเอาใจใส่ในสิ่งใกล้ชิดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกหรือคนรับใช้ดูแลปล่อยไปตามอารมณ์ในที่สุดก็ล้มหายตายจากไปทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็ถูกลูกหลานล้างผลาญจนหมดสิ้นไปถ้าเรามีเครื่องย้อนเวลาสามารถมองย้อนกลับไปสู่อดีตได้คำตอบถึงปฐมบทปฐมเหตุแห่งทุกข์ของบุคคลเหล่านี้ก็คือเขาเคยไปทรยศคดโกงคนอื่นเขามาก่อนบ้างเคยฆ่าเคยทรมานเคยหลอกลวงเคยเบียดเบียนว่าร้ายใส่คนอื่นๆมาแล้วทั้งนั้นตรงตามทํานองที่ว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นแลข้าพเจ้าต้องขออภัยไว้ก่อนว่าเรื่องราวต่อไปนี้จะงดเว้นชื่อบุคคลสถานที่เวลาเพื่อกันความกระทบกระเทือนถึงลูกหลานของบุคคลเหล่านั้นที่ยังคงมีตัวตนอยู่จะกล่าวถึงเพียงเรื่องพฤติกรรมที่เขาเคยก่อเวรสร้างกรรมมาแล้วทุกวันนี้พวกเขาได้รับเวรกรรมอย่างใดบ้างเท่านั้นบทเรียนจากชีวิตจริงของพวกเขาจะช่วยเป็นอนุสติยับยั้งพวกเราให้เลี่ยงพ้นเส้นทางกรรมสายนั้นแล้วประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเพื่อความสุขที่แท้จริงและก็จีรังยั่งยืนนายสกลและนางอรพันธ์เป็นสามีภรรยากันฐานะของบุคคลทั้งสองจัดอยู่ในขั้นเศรษฐีทีเดียวถ้าไม่ถูกลูกหลานล้างผลาญจนหมดเนื้อหมดตัวเช่นเวลานี้นายสกลได้เล่าเรื่องของเขาให้ฟังว่าเขาเป็นคนเกิดที่จังหวัดหนึ่งในภาคกลางไม่ไกลนักจากกรุงเทพมหานครสมัยที่เขายังหนุ่มแน่นแข็งแรงอยู่นั้นเขายากจนมากจนถึงขนาดบางวันไม่มีเงินซื้อข้าวกินแต่อาศัยที่เป็นคนมีบุคลิกดีพูดเก่งจึงทำให้เป็นที่เมตตาของผู้ที่ได้พบเห็นและทำให้เขาได้นางอรพันธ์ซึ่งเป็นสาวงามของจังหวัดเป็นภรรยาก็นับว่าเป็นคู่สร้างคู่สมกันจริงๆแต่ไม่ใช่เทพอุ้มสมหรอกนะมารหรือปีศาจต่างหากเป็นผู้จัดสรรให้สมรสสมรักกันงานชั่วที่เขาเริ่มทำตามคำแนะนำคำชักชวนของเพื่อนบ้านก็คือเข้าร่วมกลุ่มพวกมิจฉาชีพใช้ความโลภความมักได้ของคนอื่นเป็นประโยชน์โดยตระเวนเตร่เตไปตามย่านชุมชนหรือตลาดไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดแล้วแซงทำสร้อยคอสร้อยข้อมือที่เป็นทองคำเก๊ตกหล่นเพื่อล่อตาคนที่ละโมบโลภมากอยากได้ของคนอื่นพอเหยื่อหลงกลก็จะถูกทรชนพวกนี้หลอกเอาทรัพย์สินที่เป็นทองคำแท้ของแท้ไปโดยทิ้งเอาทองคำเก๊ของเก๊ต่างๆไว้ให้กลโกงนี้ดำเนินต่อเนื่องมานานหลายกลุ่มหลายคณะแม้แต่ทางราชการบ้านเมืองจะประกาศให้ทราบถึงเล่ห์เหลี่ยมของคนร้ายพวกนี้อยู่เกือบเสมอๆก็ตามปริมาณของเหยื่อผู้ละโมบโลภมากก็ไม่เคยลดลงพวกมิจฉาชีพก็ยังคงทำมาหากินของมันได้สองคนสามีภรรยาไม่เคยนึกถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านผู้เคราะห์ร้ายไม่สนใจว่า
ครอบครัวของคนเหล่านี้จะทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างไรเงินทองที่ได้มาจากกิจกรรมทุจริตเหล่านี้ที่เป็นความพอใจความสุขใจของสกลและก็อรพันธ์คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดเก่งกาจเช่นเขาเขาหลุดรอดพ้นเงื้อมมือกฎหมายมาได้ตลอดไม่เคยเปิดช่องว่างหรือรอยโหว่ใดๆให้ใครทำร้ายทำอันตรายเขาได้ธุรกิจของเขาเจริญขึ้นและก็ขยายสู่กิจกรรมที่ชั่วร้ายต่างๆมากยิ่งขึ้นตามวันเวลาและก็อายุที่เพิ่มมากขึ้นโดยเขามีทนายนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญคอยทำงานช่วยฐานะและความสำคัญของเขาทำให้เขาเพิ่มพูนเงินทองทรัพย์สินมากขึ้นเปิดช่องแก่เขาเสริมฐานะของเขาเกรียงไกรมากขึ้นเขาทำลายทำร้ายสุจริตชนที่เป็นนักการค้านักธุรกิจมากมายคำว่าไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกราก็มีจุดเริ่มต้นและก็ต้องมีจุดอวสานเขามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบมีกำลังคนที่สามารถทำงานให้เขารอดพ้นมือกฎหมายไม่สามารถแตะต้องหรือสกิดสเกาทำความระคายเคืองแก่เขาได้แต่มือแห่งกฎหมายกรรมที่ทรงอำนาจและทรงความยุติธรรมย่อมแข็งแกร่งเสมอเขาระมัดระวังคนอื่นไกลตัวแต่เขามองข้ามลูกชายของเขาเองเหมือนผลกล้วยฆ่าทำลายต้นกล้วยฉันนั้นทรัพย์สินที่เขาคดโกงแย่งชิงคนอื่นมาทำบาปทำกรรมมามากทำให้ครอบครัวอื่นต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนแตกแยกน้ำตาตกในที่สุดที่ดินบ้านช่องทรัพย์สินเงินทองของเขาก็ถูกเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเองล้างผลาญทำลายจนหมดสิ้นอรพันธ์หรือนางออนนางอ่อนภรรยาของเขาก็ล้มเจ็บลงด้วยโรคหัวใจและก็โรคมะเร็งและตัวเขาเองก็ล้มเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคประสาทตาได้พยายามรักษาไม่ว่าจะเป็นหมอในเมืองไทยหรือต่างประเทศรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายหมดเงินหมดทองไปมากต่อมากและแล้วในตาทั้งคู่ก็ดับมืดลงเวลานี้เขาหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องตระเวนเก็บเศษกระดาษถุงพลาสติกในกองขยะมาขายหาเลี้ยงตัวเองเขาสำนึกบาปกรรมมากมายที่เขากับนางอ่อนร่วมมือกันทำมาแต่มันก็สายไปเสียแล้วจริงๆโอกาสการตกทองช่อโกงล่อลวงชาวบ้านที่เขาเคยทำมาแล้วนั้นหมดสิ้นแล้วเขากำลังตกเหมือนกันนั่นคือตกนรกทั้งที่มีลมหายใจเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สามเงาของกรรมทุกวันนี้ถ้ามีเวลาว่างในวันเสาร์หรืออาทิตย์ข้าพเจ้าชอบใช้เวลาเหล่านั้นไปฟังเทศน์ฟังธรรมตามวัดวาเสมอทั้งนี้เพราะรู้ตัวดีว่าสังขารของตนนั้นเปรียบเสมือนไม้ใกล้ฝั่งเข้าไปทุกขณะแล้วทั้งมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจโตจนกล้ามเนื้อของหัวใจบางส่วนตายหัวใจจึงทำงานไม่ได้เต็มที่อย่างคนธรรมดาทั่วไปและอาจจะเป็นอะไรไปได้ปุ๊บปั๊บในทุกวินาทีข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องหาที่พึ่งหาสรณะเพื่อปรุงจิตให้อยู่ในความสงบพร้อมที่จะตายได้ทุกในการเวลาที่พึ่งดังกล่าวนี้ไม่มีอะไรดีประเสริฐไปกว่าคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะวัดที่ข้าพเจ้ามักไปฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เสมอก็มีวัดบวรนิเวศวัดสักเกต
ด้วยเลือกเอาวัดที่มีพระที่ปฏิบัติเป็นองค์แสดงธรรมเป็นส่วนมากบางครั้งถ้าร่างกายไม่สู้จะแข็งแรงนักก็ไปวัดที่อยู่แถวใกล้ๆบ้านเป็นบางครั้งบางคราวซึ่งผลที่ได้รับก็คือความสงบทางจิตใจเสมอเหมือนกันการที่ไปวัดต่างๆนั้นถ้าข้าพเจ้าไปก่อนเวลาที่จะมีการแสดงธรรมโดยมากจะแวะเข้าไปนมัสการและก็สนทนากับพระเถระเสียก่อนทุกครั้งไปเพราะนอกจากจะได้รับฟังธรรมะแปลกๆแล้วบางทีก็มีเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมหรือเงากรรมที่ท่านได้พบเห็นมาเล่าสู่ข้าพเจ้าฟังอยู่เสมอดังเรื่องซึ่งมีเนื้อหาเนื้อความที่น่าสนใจและข้าพเจ้าอยากจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบณโอกาสนี้เรื่องมีอยู่ว่าในกรุงเทพมหานครของเรานี่เองมีวัดใหญ่อยู่วัดหนึ่งซึ่งมีผู้คนมากมายศรัทธาแน่นหนาพอถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนพากันไปฟังเทศฟังธรรมกันล้นหลามเป็นที่กล่าวขานถึงกันทั่วไปว่าวัดวาอาวาสนี้ท่านมีฝีปากในการเทศยอดเยี่ยมท่านจะชี้ให้เห็นผลแห่งอกุศลกรรมและชี้นำให้คนหันมาปฏิบัติแต่ในทางที่เป็นกุศลอย่างชัดแจ้งจนผู้คนพากันติดอกติดใจและก็สมัครเป็นลูกศิษย์ลูกหามากมายแต่ความจริงแล้วการเทศการแสดงธรรมของท่านเจ้าอาวาสรูปนั้นแตกต่างจากการปฏิบัติของท่านประดุจหน้ามือกับหลังมือเลยทีเดียวเนื่องด้วยการแสดงธรรมของท่านที่ผ่านมามักจะเน้นในทางเมตตาธรรมเป็นส่วนใหญ่โดยท่านแนะนำให้คนรู้จักและก็เข้าใจในพรหมวิหาร4อันประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาทั้งนี้เน้นหนักในทางเมตตาเป็นส่วนใหญ่ท่านชี้ท่านสอนให้คนรู้จักเมตตาต่อสัตว์ต่อคนด้วยกันโดยถือทานคือการให้เป็นสำคัญคนฟังได้ฟังแล้วก็อนุโมทนาสาธุการไปตามๆกันหากทว่าท่านกลับปฏิบัติในทางตรงกันข้ามกับที่ท่านได้สั่งสอนพวกเขาด้วยวัดวาอารามของท่านนั้นมีต้นไม้ใหญ่โตแน่นหนานกกาก็มาอาศัยเพราะมันรู้ดีว่าไม่มีที่ไหนจะปลอดภัยจากอันตรายใดๆเท่ากับพึ่งพระพึ่งวัดรวมไปถึงหมาแมวที่เจ้าของเขาเลี้ยงแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายนำมาปล่อยให้เป็นหมาวัดแมววัดอาศัยข้าวก้นบาตรของพระกินประทังชีวิตไปวันหนึ่งๆเท่านั้นดีกว่าจะไปเพ่นพ่านตามท้องถนนเพราะไหนจะต้องผจญกับสัตว์ที่ใหญ่และก็แข็งแรงกว่าแล้วยังต้องหลบหลีกเจ้าหน้าที่จับหมาของกทม.อีกด้วยซึ่งถ้าถูกจับไปเมื่อใดก็เท่ากับตายทั้งเป็นแท้เที่ยวท่านเจ้าอาวาสที่เทศที่แสดงธรรมสอนคนให้รู้จักแต่ความเมตตาเป็นพื้นฐานของจิตใจท่านกลับมองเห็นนกกาและหมาแมวที่อาศัยใบบุญของท่านเป็นที่รำคาญและเป็นต้นเหตุให้วัดสกปรกเกินกว่าที่ท่านจะอดทนได้อยู่มาวันหนึ่งท่านจึงได้เรียกคณะกรรมการวัดเข้ามาปรึกษาเพื่อหาทางกำจัดสัตว์ที่น่าเวทนาเหล่านี้ให้หมดไปจากวัดคณะกรรมการวัดที่ล้วนแต่เป็นอุบาสกผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมก็มีความเห็นพ้องต้องกันกับท่านเจ้าอาวาสเป็นส่วนใหญ่และมีการลงมติให้จัดการกับนกกาหมาแมวในวัดให้หมดสิ้นไปโดยเร็วเท่าที่จะทำได้โดยลืมนึกถึงศีลข้อแรกจนหมดสิ้นทั้งคณะแล้วการฆาตกรรมสัตว์ก็เกิดขึ้นนั่นคือคณะกรรมการวัดได้จัดคนนำเข้าเปลือกข้าวสารคลุกยามาโปรยให้นกให้กาในวัดกินซึ่งนกเหล่านั้นก็หารู้ไม่ว่ามันบากหน้ามาพึ่งพิงจะมีจิตใจดำอมหิตเช่นนี้ผลก็คือวันแรกนกกานอนตายเป็นเบื่อแต่การกระทำของกรรมการเหล่านี้หาได้รอดพ้นจากหูตาของชาวบ้านไปได้ไม่จึงเกิดเสียงโจษจันวิพากษ์วิจารณ์กันว่า
ใครให้กรรมการวัดฆ่านกในวัดข่าวนี้ได้แพร่หลายไปยังหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียงอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้คณะกรรมการวัดเห็นว่าไม่ดีจึงงดวางยาเบื่อหมาและแมวมิฉะนั้นแล้วทางวัดจะโดนคำครหานินทามากไปกว่านี้แล้วจัดการเปลี่ยนนโยบายใหม่โดยจัดป้ายประกาศห้ามผู้คนที่เข้ามาในวัดให้อาหารนกกาเป็นอันขาดทั้งที่วัดนั้นเป็นเขตอภัยทานคนเขาเห็นป้ายประกาศแล้วก็ไม่เชื่อใครเคยให้อาหารเป็นทานแก่นกแก่กาเขาก็ปฏิบัติต่อไปโดยไม่เกรงกลัวต่อป้ายประกาศนั้นจนต่อมาได้มีการยกเลิกป้ายประกาศออกเพราะทนโดนคนเขาว่ากล่าวเอาเสียหายไม่ได้ครั้นการเวลาล่วงเลยมาไม่กี่มากน้อยเจ้าอาวาสนั้นก็เกิดอาพาธและในที่สุดก็เป็นอัมพาตขาแข้งอ่อนเปลี้ยปราศจากเรี่ยวแรงเดินไม่ได้จนทุกวันนี้ข้าพเจ้าฟังพระเถระรูปนั้นเล่าให้ฟังดังคำพรรณนามานี้ก็ยิ่งเห็นเงากรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ย่อมรับกรรมอันนั้นยังเป็นสัจจะวาจาที่ไม่เคยผันแปรไปตามกาลเวลาแม้แต่น้อยหรือใครว่าไม่จริงโปรดติดตามเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่179ในคลิปต่อไป